สวัสดีครับฤดูทุเรียนมาอีกแล้วครับทุเรียนที่ต้นสูงๆแล้วก็ดันไปออกผลที่ปลายกิ่งจะเก็บอย่างไรครับไม่ให้มันบอบช้ำปกติเนี่ยถ้ามี2คนอีกคนหนึ่งก็จะเอามีดเนี่ยต่อปลายไม้แล้วก็ไปตัดแล้วก็ต้องมีอีกคนหนึ่งนะครับถือกระสอบเนี่ยคอยรับอยู่ข้างล่างแต่วันนี้เนี่ยผมเนี่ยรับไม่เป็นนะครับจะทำอย่างไรต้องมาลองดูวิธีกันละครับทุเรียนเนี่ยถ้าตัดไม่ดีมันช้ำขั้วหักเนี่ยมันจะเสียราคานะครับตอนนี้ราคาแพงซะด้วยต้องทนุถนอมมันหน่อยละครับมาดูวิธีจะทำยังไงผมรับไม่เป็นนะครับแต่ว่าคุณพายุเนี่ยเขาเก่งลองมาดูวิธีเขานะครับมาดูวิธีตัดทุเรียนนะครับต้นมันสูงแล้วก็ลูกมันก็ไปอยู่ที่ปลายลูกมันไปอยู่ที่ปลายเลยอะไปก็ไม่ได้กิ่งมันก็เล็กเดี๋ยวมันก็จะหักเอาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีวิธีแหละที่จะทำไงจะเอาทุเรียนเนี่ยไม่ให้ตกไม่ให้ช้ำมาดูกันว่าทำไงพระเอกก็ขึ้นไปอยู่บนยอดทุเรียนโน่นมีตะขอเอาตะขอมัดปลายเชือกแล้วไปคล้องทุเรียนคล้องเสร็จมีตะขอแล้วก็ผูกเชือกด้วยตะขอผูกเสร็จแล้วก็ดึงผูกด้วยตะขออุปกรณ์มี3อย่างก็มีตะขอผูกเชือกตะขอตัดทุเรียนแล้วก็เชือกครับเอาตะขอผูกเชือกนะครับแล้วก็มีตัวถ่วงเหวี่ยงไปคล้องขั้วทุเรียนผูกได้แล้วเหวี่ยงตัวถ่วงน้ำหนักไปคล้องกับขั้วทุเรียนแล้วก็ผูกด้วยตะขอผูกเชือกดึงเชือกให้แน่นมัดทุเรียนเรียบร้อยทีนี้ก็ใช้ตะขอมีด้ามจับยาวๆไปกระชากขั้วอ้าวนี่ห้อยตองแต่งแล้วก็ค่อยๆหย่อนลงมาห้อยตองแต่งหย่อนลงมาเอาหย่อนไปให้ถึงพื้นเลยนี่เรียบร้อยวางที่พื้นอ้าวครับแล้วก็ไปแก้เชือกอ๋อก็เนี่ยก็ผูกเงื่อนอย่างเงี้ยด้วยตะขอนะก็เรียบร้อยทุเรียนก็ไม่ช้ำมันแพงอ่ะทุเรียนอันนี้ชะนีครับชะนีต้นเก่ามันก็จะอร่อยยังเหลืออีกยังเหลืออีกกี่ลูกอ่ะเดี๋ยวขอซูมมาดูหน่อยลมก็แรงโอ้ลูกนี้เป็นคู่ด้วยอ่ะดึงเชือกให้ตึงว้ายลงมากระถางกล้วยไม้อ่ะเด็ดนี่ครับก็มาวางเรียบร้อยอยู่กับพื้นไม่ช้ำเลยทุเรียนนี่มัน30กว่าปีแล้วครับมันสูงมากก็เป็นอ่านว่าเรียบร้อยครับดูสิต้นสูงขนาดนี้ยังสามารถที่จะเอาอุปกรณ์ต่อมือต่อแขนเอ้าอย่าตกลงมาล่ะได้ค่าตัวไม่คุ้มเลยอ่ะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเนี่ยอันที่หนึ่งคืออะไรอันนี้อะไรเป็นทุ่นครับเป็นทุ่นเอาไว้ทำอะไรทุ่นเอาไว้ถ่วงน้ำหนัก
่วงน้ำหนักยังไงอ่ะเนี่ยครับเป็นอุปกรณ์โยงทุเรียนอ๋อเดี๋ยวต้องดูไอ้อุปกรณ์ที่ต่อสายนี่เป็นไงงอๆอย่างนี้อันนี้เป็นตะขอเกี่ยวเชือกตะขอเกี่ยวเชือกก็เอาทุ่นเนี่ยเอาเชือกเนี่ยนะแล้วก็เหวี่ยงไปคล้องทุเรียนเหรอใช่ครับนี่แหละอุปกรณ์โยงทุเรียนอันนี้ก็เรียกว่าทุ่นทำจากอะไรน็อตก็แล้วแต่คนจะทำนะจะทำแบบไหนก็ได้ขอให้มันมีน้ำหนักทุ่นถ่วงแล้วห้อยไปตามกิ่งแล้วเขาจะย้อยลงมาใช้ตัวเนี้ยดึงตะขอตัวเนี้ยก็จะดึงก็คือใช้เชือกผูกไอ้ใช้ตะขอเนี่ยแทนมือใช่ครับอุปกรณ์ต่อมือแล้วก็ไปผูกกับขั้วทุเรียนนี่ไปผูกเนี่ยไปผูกอย่างนี้ฮะเนี่ยผูกโดยใช้ทุ่นคล้องกับปลายไม้แล้วก็ตะขอชักโอ้นะเนี่ยบางคนนึกไม่ออกจะทำไงเนี่ยปีนไปก็ไม่ได้กิ่งหักบางคนอาจจะต้องตัดกิ่งทิ้งไปเลยตกลงชุดชนีต้นนี้ได้กี่ร้อยลูกเนี่ยโอ้หลายร้อยลูกเลยครับหลายร้อยลูกนะวุ้นชนีต้นนี้30ปีแล้วเนี่ยวันนี้ไม่รู้กิโลเท่าไหร่นะนี่ตัดเกลือเลยนู่นครับแล้วก็อันนี้หมอนทองโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณนะครับที่ดูมาจนจบครับขอบคุณครับสวัสดีครับ